เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาในช่วงแรกเนี่ยด้วยเราเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่แล้วบวกขาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาในช่วงแรกไม่ว่าการปฏิเสธดูถูกนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดเนี่ยผมมองแบบธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับว่าดีแล้วที่มีคนแบบนั้นให้เราได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ทุกๆวันที่เราลงมือทำแล้วมันก็เป็นวิตามินต่างๆคล้ายๆกับไอตัวไวท์ทับเพกเลยนะครับ21ชนิดเลยมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นทุกวันแข็งแรงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกภายในมันสร้างโลกภายนอกในคอร์สวายพูดว่าอย่างชัดเจนนะครับโนเปนโนเกนก็คุยว่าอย่างชัดเจนว่าไม่มีความเจ็บปวดใดๆที่มันทำให้เราไม่ไปต่อเนี่ยครับเพราะวันนี้เนี่ยในปัญหาที่เข้ามาในช่วงของการทำธุรกิจนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอเรื่องงานที่เราต้องเจอเพราะอย่าไปเสียเวลาอย่าไปแคร์คนข้างนอกมากเกินไปแคร์หัวใจดวงใหญ่ๆของเราไม่ได้ดวงเล็กๆนะครับข้างในของเราดีกว่าแล้วก็แคร์คนรอบข้างของเราดีกว่าครับก็คือใช้ความคิดบวกคิดในด้านที่เป็นไปได้เพื่อไปต่อให้ได้นะเป็นจุดที่เราต้องดูแลตัวเองมาที่พิพัฒน์เชิญเลยครับก็มีอุปสรรคเยอะไหมช่วงแรกเยอะครับคือตอนแรกมันต้องทำไปในสภาวะที่แบบในชีวิตมันก็ไม่มีเงินอยู่แล้วอะครับแล้วมันก็ต้องแบบมาทำธุรกิจด้วยอะครับมันก็มีความสับสนในการแบ่งเวลาตอนแรกเพราะว่าเราต้องเอาเวลาไปกับการขายของเพื่อประคองตัวเองแต่เราก็อยากสำเร็จใน success mall แล้วพอเราเฉือนวันขายของออกไปเงินเราก็หายพอเรามาทำ success mall 15วันออกไปชวน22คนเนี่ยได้มา400กว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่คุ้มเวลาแต่สิ่งนึงเนี่ยในระหว่างทางที่ผมทำมาเนี่ยผมก็พยายามคือตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตอะไรมันก็ไม่สมหวังแต่พอผมเข้ามาเรียนรู้เนี่ยผมก็พบว่าจริงๆผมไม่ควรสงสารตัวเองเร็วเกินไปถ้าหากว่าผมเอาอุปสรรคในเรื่องผมไม่มีเงินแล้วผมก็ยังไม่มุ่งมั่นทำผมก็จนไปจนวันตายครับแล้วถ้าหากว่าผมเอาอุปสรรคที่บอกว่าผมไม่มีเวลาเพื่อที่จะมาเป็นข้ออ้างตัวเองในการไม่ทำซักเซสมอลผมก็ยืนขายของไปตลอดชีวิตผมก็เลยบอกตัวเองว่าผมจะไม่สงสารตัวเองละแต่ผมจะเอาไอ้เรื่องความลำบากของผมนี่แหละวันนึงอ่ะผมจะขึ้นไปเล่าให้คนอื่นฟังเวลาผมมีโอกาสขึ้นเวทีผมจะบอกว่าไอ้คนที่มันไม่มีเงินมันจนๆน่ะไอ้คนที่มันไม่มีเวลาจะทำอ่ะแต่ใจมันสู้แล้วมันจะเอาอ่ะสุดท้ายมันไปถึงเป้าหมายได้ยังไงแล้วก็ตัวผมเองนะครับหลังจากที่ผมให้กำลังใจตัวเองพยายามให้กำลังใจตัวเองแต่บางทีกำลังใจตัวเองบางทีมันก็ไม่พอนะครับเวลามันเจอปัญหาเยอะๆอะครับผมก็จะพยายามเรียกว่าล็อกวันในการเข้าระบบคือผมจะดูล่วงหน้าว่ามีวันไหนที่เข้าระบบบ้างผมไม่ได้เข้าระบบมาเพื่อมานั่งปกมือนะครับแต่ผมเข้าระบบมาบางครั้งผมก็ต้องการวิธีที่ทำให้ผมยังติดอยู่และทำให้ผมยังไม่ถึงเป้าหมายนอกจากนั้นผมยังต้องการกำลังใจจากระบบเพราะข้างนอกเวลาเราออกไปทำมันไม่มีใครให้กำลังใจเราหรอกครับมันก็มีแต่คนปฏิเสธแต่กำลังใจอยู่ข้างในอะครับแล้วกำลังใจมันมีอยู่กับเพื่อนเราที่อยู่ในนี้แล้วถ้าหากว่าเราเอาตัวเราออกไปประทับแต่ข้างนอกแต่เราไม่มาเติมพลังเลยเราก็จะไม่มีพลังในการก้าวขาออกไปต่อฉะนั้นผมจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการเข้าระบบมากคือทุกครั้งที่มีระบบเนี่ยผมมาเอาความรู้ผมมาหาสิ่งที่ผมขาดแล้วก็ผมมาเอากำลังใจที่สามารถหาในระบบ SLA ครับโอเคเยี่ยมเลยประเด็นหลักๆคือประเด็นเดียวที่เป็นหัวใจเลยก็คือเวลาออกไปทำเนี่ยเราไม่สมหวังเพราะไม่สมหวังมันก็ปั่นทอนพลังอยู่แล้วแต่เราต้องมีวิธีฟื้นฟูพลังวิธีฟื้นฟูพลังก็คือเข้าระบบแล้วก็ชวนคนของเราเข้าระบบเยอะๆเราก็จะมีพลังที่จะไปต่อนะครับเอาล่ะตอนนี้มีใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความเข้าใจมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นบวกกับไว้วางใจเพิ่มขึ้นและส่งเสียงขึ้นมานี่เป็นเคล็ดลับของคนที่สะสมรายได้ไปแล้วหลายร้อยล้านเลยนะอาจารย์ตันตีขยับละคือครับครับเชิญครับหลังจากที่เข้าฟังก์ชันนะครับผมมีพลังผมตื่นเต้นแต่ตอนที่ออกไปเปิดโอกาสหรือไปแบ่งปันกับเพื่อนกับญาติเนี่ยนะครับได้รับแต่คำว่าปฏิเสธพอได้รับการปฏิเสธปุ๊บถามว่าเราเสียใจหรือไม่ทุกคนก็เสียใจแต่ตอนที่เสียใจตอนนี้นะครับผมต้องกลับมาเข้าฟังก์ชันใหม่เข้ามาหาพลังใหม่เข้ามานะครับสู่บรรยากาศ
จอกับคนที่มีพลังแต่ถ้าไปเจอคนล้มเหลวไปเจอคนที่ปัญหามันก็เลยทำให้เราเนี่ยหมดพลังเหมือนกันแต่ตอนที่กลับมาเพื่อนๆครับผมก็ท้อผมก็หมดหวังสิ้นหวังแต่ตอนที่กลับมาแล้วก็กอดมาจนอีกแต่ตอนที่จนลำบากเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครช่วยเราผมมองภาพลูกอยู่ตลอดนะครับว่าเพื่อนครับความที่ผมสำเร็จในมองอยู่15ปีผมไม่เคยคบใครผมล้มธุรกิจผมผิดพลาดในชีวิตเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าลูก2คนอ่ะตอนที่จาวฤทธิ์ตั้งท้องอยู่คลอดลูกอ่ะผมไม่เคยไปดูเลยผมติดเพื่อนมากผมแคร์เพื่อนมากขนาดลูกผมนะครับน้องฟ้านั่งอยู่เนี่ยผมไม่ได้แจ้งเขาเกิดเลยนะเทศบาลตั้งชื่อเขาเองนะครับความที่ผมไม่รับผิดชอบเลยตอนนั้นตั้งชื่ออะไรนะตั้งชื่อนัทริกาเทศบาลตั้งให้ผมไม่ได้ก็ถือว่าตั้งเก่งนะตั้งแถวบ้านผมนี่พ่อผมก็ไม่รู้ภาษาไทยให้เทศบาลตั้งเหมือนกันตั้งผมว่าสมควรผมเลยรีบเปลี่ยนเลยพอได้สติรีบเปลี่ยนแต่เพื่อนครับแต่ตอนที่ไปออกไปเจอปัญหาไปเจออุปสรรคปัญหาผมไปเปิดหนังสือพุทธานุกรมบอกว่าอุปะคือใกล้สักคือสำเร็จแสดงถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแสดงเพื่อนเพื่อนใกล้จะสำเร็จแล้วครับไม่ต้องกลัวเลยหลังจากนั้นแล้วผมถอนรากศัพท์มาเลยนะจำไม่ได้ตอนที่มาที่บ้านเนี่ยครับความจนมีอยู่เนี่ยความจนมันอยู่ในบ้านผมก็เลยว่าถ้าความจนอยู่ในบ้านน้องฝนน้องฟ้ามาจับเอาความจนให้พ้นมือเด็กนะครับเอาความจนให้พ้นมือลูกอย่าให้เขาไปอีกมันเจ็บปวดไงเพราะสิ่งเจ็บปวดพ่อแม่สร้างไว้ให้เองเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยไม่แคร์ใครเลยครับออกไปเผชิญปัญหาแต่ตอนที่เผชิญปัญหานั่นคือปัญหามันก็เป็นเรื่องเก่าผมต้องกลับมาพัฒนาตัวเองผมต้องกลับมาศึกษาเรียนรู้พอศึกษาเรียนรู้เสร็จแล้วผมเลือกคนนะครับคนไหนที่ต้องการสำเร็จผมต้องทำงานคนนั้นก่อนผมจัดความสัมพันธ์และเล่นบวกกับมันเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับอัพไลน์ของเพื่อนๆนะครับมีประสบการณ์อยู่แล้วมีความสำเร็จอยู่แล้ววิ่งให้อัพไลน์ปรึกษาอัพไลน์และที่สำคัญไหมครับว่าทุกครั้งขนาดผมเป็นตำแหน่งอยู่ตรงนี้ก็ยังเจอปัญหาเรื่องเดิมๆพอเจอปัญหาปุ๊บเข้าบ้านในรถสิ่งที่ผมมีพลังมากสุดตรงไหนครับแผ่นซีของซีนกให้พลังทุกๆบานที่ผมออกไปไหนกันเลยโอ้เยี่ยมเลยขอบคุณมากครับทุกวินาทีไม่ได้ก่อนนอนผมก็ต้องฟังตลอดนะครับไม่ว่าหลับฟังอาจารย์นกบอกคุยให้ผมฟังอยู่ตลอดนอนอยู่ในกึ๊กเป็นระยะนะครับผมเชื่อครับทุกคนเนี่ยต้องสู้ต้องสอนตีสามไม่ได้หลับทุกคนต้องมีพลังภาพที่ต้องมองทำเพื่อใครทำเพื่อแม่ทำเพื่อลูกทำเพื่อภรรยาทำให้ครอบครัวปลอดภัยครอบครัวปลอดภัยสังคมปลอดภัยประเทศชาติแข็งแรงครับเพื่อนสาระอยู่ตรงที่ใช้วายในการฟื้นฟูพลังในการไปต่อนะซึ่งเราจะรู้วายต้องเข้าสัปดาห์กุมภาปีหน้านะพิศวังล้อขยับมาหลายระยะละเลยครับครับก็จริงๆผมได้เข้าใจครับว่าเขาเรียกว่าธรรมชาติของอาชีพนะครับแล้วเราต้องเข้าใจเรื่องราวของกฎเวลากฎของเวลาในการที่เราต้องรอความสำเร็จนั้นได้นะครับในระหว่างทางที่จะถึงเวลาที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั้นแน่นอนก็คือเรื่องราวที่เราคุยหัวข้อนี้ก็คือปัญหาอุปสรรคถามว่าก้าวข้ามอย่างไรและให้แนะนำอย่างไรสิ่งแรกเลยวันนี้ในห้องนี้เรามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เชิญชวนเรามาให้เราวกกลับไปปรึกษาเขาเหล่านั้นและวางแผนกับเขาอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่สองครับใน Success Mall Leadership Academy ของเราเนี่ยมีสถาบันการเรียนรู้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าเรื่องราวของแรงบันดาลใจและเรื่องราวของการที่ทําต้องทําให้เราได้ทักษะเพิ่มมากขึ้นเรื่องราวที่ทําให้เรามีภาวะความเป็นผู้นําในตนสูงขึ้นนะครับสิ่งนี้ที่ผมปฏิบัติตนมาตลอดนะครับก็คือการที่ต้องพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาอัปเกรดตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับผมเคยคิดเคยฝันว่าทําอย่างไรให้มีองค์กรที่ต้องทำงานกับผู้คนเนี่ยมันมีเยอะๆกลุ่มนั้นก็เยอะกลุ่มนี้ก็เยอะจุดนั้นภาคนั้นจังหวัดนี้ก็เยอะแล้วแต่ละจุดนั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไปนะครับผมพบว่าใน Success Mall Leadership Academy เนี่ยมีอยู่คอร์สหนึ่งซึ่งเป็นคอร์สเป็นฟังก์ชันที่ผมรักแล้วก็ผมได้เนื้อหามาแล้วมันสามารถทำให้ผมดูแลองค์กรได้ขยายขนาดใหญ่ทุกวันนี้ก็คือผู้นำระดับ The High Level of Leadership นะครับซึ่งครั้งถัดไปจากที่อำเภอหาดใหญ่วันที่22ซึ่งผมไม่เคยขาดคอร์สนี้เลย
นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับผมโชคดีมากผมเข้ามาสู่ซักเทคมอลเนี่ยผมได้มารู้จักกับคอร์สไวครับสตาร์ทยัวร์บิสซิเนสไวนะครับปกติแล้วนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากอยู่แล้วครับแต่ตั้งแต่ได้เข้าคอร์สนี้ได้ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับฟังก์ชันนี้กับคอร์สนี้ผมอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เราท้อทุกครั้งที่เรามีปัญหาขอให้มองลูกและเมียเราตัวใหญ่กว่าปัญหานั้นทุกๆครั้งทุกวันเนี่ยครับเมียผมตัวใหญ่ครับผมไม่เคยปล่อยให้ปัญหามามีอำนาจมากกว่าลูกเมียผมแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยสาระสองเรื่องสำคัญนั่นก็คือในแต่ละวันเนี่ยให้ยกระดับภาวะความเป็นผู้นำของเราให้สูงขึ้นเมื่อมีภาวะสูงขึ้นเราจะจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องที่สองจัดการปัญหาตั้งแต่มันยังเป็นตัวอ่อนอย่าปล่อยให้มันใหญ่เท่าเมียจัดการตอนที่มันยังเป็นตัวอ่อนอย่าปล่อยให้มันแข็งแรงตบได้ตบมันเลยตบมันเลยนี่คือเคล็ดลับในการยืนหยัดต่อที่ฟังมาจากคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่นะเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายให้กำลังใจพี่น้องในการพิชิตเป้าเดือนนี้และเป้าชีวิตนิดหนึ่งนะครับส่งกำลังใจเต็มที่พี่สมพลก่อนนะครับฝันเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี62นะครับฝันใครที่ตั้งเป้าหมายในเดือนนี้ยังมีเวลาอีก15วันก็อยากให้พวกเราใส่พลังของการจดจ่อโฟกัสทุ่มเทเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทำงานหนักที่เป็นงานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะครับผมมั่นใจว่าของขวัญปีใหม่ล้ำค่าเนี่ยยังไงพวกเราก็สามารถพิชิตได้แน่นอนนะครับส่วนปีหน้าเป็นปีที่บริษัทวางกลยุทธ์นะครับในหลายๆเรื่องรวมทั้งใช้นะครับการเรียนรู้การพัฒนาที่ Google ก็ใช้แล้วประสบความสำเร็จก็คือ OKR นะครับซึ่งก็มั่นใจว่า Google เติบโตได้10เท่าต่อปีนะครับ Success Moreผมมั่นใจว่าปีหน้าดีไม่ดีอาจจะโตมากกว่า10เท่าก็ได้นะครับจากกลยุทธ์นี้ฝันเนี่ยใครที่อยากได้เคล็ดลับวิชา OKRS นะครับยังไงก็ปรึกษาไดมอนด์ในสายงานของพวกเราพร้อมถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับพวกเราอยู่แล้วครับอย่าตกกระบวนเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าสุดท้ายศาสตร์ของการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตกับเครื่องมือที่ชื่อว่า Success More เนี่ยเราต้องเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็สมาร์ทในการทำธุรกิจเรียนได้เป็นทำให้ฉลาดนะครับรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรเร่งด่วนอะไรที่มันมีปัจจัยต่อการเติบโตของธุรกิจอะไรที่มันมีปัจจัยต่อความรู้ความสามารถที่เรามีใช้เครื่องมือนั้นให้เป็นผมมั่นใจว่าปีหน้าพวกเราอย่างน้อยเติบโตมากกว่า10เท่าได้แน่นอนครับได้ครับครับโอเคครับก็เชื่อว่าชีวิตหลังจากที่ประสบความสำเร็จมันเป็นชีวิตที่โคตรดีเลยครับมันเป็นชีวิตที่มีความสุขมากมันเป็นชีวิตที่ผมอยากให้ทุกคนที่มีความฝันมีเป้าหมายแล้วกำลังตั้งใจอยู่ครับผมอยากให้คุณเดินทางมาถึงจุดนี้ให้ได้บางครั้งเรามองไปมันก็อาจจะดูไกลแต่มันก็เหมือนตอนที่เรามองตัวเองตอน15แล้วเราก็นึกภาพว่าตอนอายุ20เราจะหน้าตายังไงตอนอายุ30เราจะหน้าตายังไงเวลามันก็เร็วครับฉะนั้นผมอยากให้เราเมื่อเจอโอกาสที่ดีแล้วครับก็อยากให้เราใส่ให้มันสุดๆไปเลยวัดใจสักครั้งหนึ่งชีวิตคนเราก็วัดใจกับอะไรหลายๆเรื่องมาเยอะแล้วถ้าหากว่าเราวัดใจกับเรื่องที่มันมีคุณภาพเราก็ได้ชีวิตที่มันมีคุณภาพผมอยากให้เราใส่พลังให้มันสุดๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆความสำเร็จนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องมหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่มันมีวิธีการและใน Success More ก็มีวิธีการและใน Success More ในปีหน้านี้ผมเชื่อว่าจะมีวิธีการที่ทำให้เราพุ่งทะยานได้เหมือนทางที่ทางคุณสมพลได้พูดไว้นะครับผมอยากให้เราดึงเอาวิธีการนั้นมาปรับใช้ในองค์กรและปีหน้าผมเชื่อว่าการมูฟ3เข็ม5เข็มก็จะเกิดขึ้นได้กับคนที่ตั้งใจจริงนะครับสุดท้ายก็ที่อยากจะฝากไว้นะครับก็อยากผมเชื่อว่าเราไม่ได้สมัครมาล้อเล่นนะครับใครสมัครมาแล้วตั้งใจประสบความสำเร็จแบบจริงจังใน Success More บ้างครับขอมือหน่อยครับใครที่คิดว่าหนังหน้าอย่างเรานี่มันเหมาะกับเดือนละแสนขึ้นไปเว้ยขอมือหน่อยครับใครที่คิดว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาชาตินึงแม่งต้องสำเร็จให้ได้ขอมือหน่อยครับคำถามสุดท้ายก็คือคุณมีบัตรอินสไปร์หรือยัง
ป็นกำลังใจครับการเคลื่อนคนจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายผมจะเคลื่อนคนอย่างเต็มที่ในปีหน้าผมจะมีบัตรในทุกฟังก์ชันผมจะเอาจริงจดจ่อไปกับการเพิ่มจำนวนคนเพราะผมเชื่อว่าการมีคนจำนวนมากการมีคนที่เข้าใจธุรกิจจำนวนมากจะทำให้เราและทีมงานคุณและทีมงานจะบรรลุเป้าหมายเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับมาที่อาจารย์นัทชีก่อนเลยครับเพื่อนครับเราเกิดมาเนี่ยด้วยความโชคดีสองอย่างหนึ่งเราโชคดีเราเกิดเป็นมนุษย์สองเราโชคดีตอนนี้เรามีลมหายใจอยู่หลายคนครับอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเจอโรคร้ายเจออุบัติเหตุในชีวิตกำลังเนื้อชีวิตอยู่แต่ไหมครับตรงเนี้ยขณะที่ลมหายใจเนี่ยรีบทำให้คนที่คุณรักมีความสุขให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเพราะความสำเร็จตรงเนี้ยถ้าไปฝากหน้าลูกถ่ายมันไม่มีผลอะไรแล้วทำในขณะที่เขายิ้มยิ้มเขาหัวเราะเขารับรู้ความรู้สึกได้เพื่อนครับเราออกไปเจอปัญหาต้องก้าวข้ามอะไรได้เพราะเรามีโค้ชที่สำเร็จอยู่แล้วเรามีต้นแบบที่สำเร็จอยู่แล้วแต่เหลือแต่ท่านเนี่ยลงมือทำและตัดสินใจที่จะสำเร็จอยู่ที่ตัวคุณใครว่าคุณทำไม่สำเร็จแต่คุณบอกว่าสำเร็จคุณก็สามารถสำเร็จได้ใช่ไม่ใช่ล้มร้อยครั้งนึงนะครับขอสำเร็จครั้งเดียวเพื่อนเพื่อนสำเร็จครั้งที่ใหญ่ในชีวิตสู้ไปสู้ไปสู้เซียพี่เบิร์ดเชิญเลยครับครับก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับที่พวกเราตั้งไว้ในสิ้นธันวานี้นะครับขอให้พวกเราใส่สุดผมชอบพูดกับดาวไลน์ว่าถ้าเดือนไหนเรารู้สึกเหนื่อยแบบสุดๆเลยเดือนนั้นจะเปลี่ยนทิศถ้าเรารู้สึกว่าเดือนนี้เรายังเหนื่อยที่สุดนะนะแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเรายังทำไม่มากพอนะครับแต่ถ้าเดือนไหนรู้สึกเหนื่อยสุดๆเลยเดือนนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนทิศแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนะก็ทำไมครับถือว่าไม่เป็นการเตรียมพร้อมของเดือนหน้านะครับคุณว่าถ้าคุณยอมใส่สุดยอมเหนื่อยสุดๆไหมในเดือนนี้ยอมไม่ยอมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหนื่อยนอนหลับตื่นมาก็หายแต่จนตื่นมาไม่หายจนนะนะครับสิ่งที่เราเป็นในวันนี้สิ่งผลลัพธ์ที่เราได้ในวันนี้เห็นด้วยหรือไม่ว่ามันคือสิ่งที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในปีที่ผ่านมาใน2ปีที่ผ่านมาเป็นถึงเป็นเราในวันนี้เราถึงได้รับในสิ่งนั้นในวันนี้ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่กับหลายคนก็อยากได้ของขวัญแล้วรู้ไหมว่าของขวัญอะไรดีที่สุดในชีวิตของขวัญคือการที่เราประสบความสำเร็จใน success หมอใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับผมเห็นเพื่อนเราหลายคนนะครับที่เป็นประจักษ์พยานที่เขาลงมือทำกันอย่างจริงจังมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วหรือตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วธันวานี้ในปีใหม่นี้เขาก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นของขวัญให้กับตัวเขาให้กับครอบครัวเขาและพวกเราล่ะครับปีนึงผ่านไปเร็วมากคุณว่าผ่านไปเร็วไหมครับเร็วมากๆนะครับเราตัดสินใจทำอะไรหรือยังสำหรับที่จะเป็นของขวัญให้กับตัวเราและครอบครัวเราในปีหน้าครับนะครับเพราะฉะนั้นขออวยพรให้นะครับทุกท่านนะครับมีพลังนะครับแล้วก็มีความรู้มีความตั้งใจนะครับที่จะสามารถเอาชนะอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ใน Success Mall ครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับสบายดีแล้วครับครับผมอยากจะย้ำพวกเรานะครับในห้องนี้ในช่วงสุดท้ายว่าใน Success Mall เองเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา6ปีกว่าที่ผมได้อยู่เนี่ยซัพเทมอลได้สอนผมเนี่ยให้รู้จักคุณค่าในตนนะครับซึ่งผมเข้ามาเรียนรู้แล้วและผมอยู่ในบ้านหลังนี้มา6ปีกว่าผมได้พบว่าคุณค่าในตัวตนของผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับก็ในเดือนธันวาคมในปี62นะครับผมมั่นใจว่าพวกเรามีคุณค่ามากพออยากให้สร้างคุณค่าในเดือนสุดท้ายของปี62นี้ในตัวเรานะครับพิชิตเป้าหมายในเดือนนี้ให้กับคนที่เรารักให้กับครอบครัวของเราให้ได้นี่คือเป้าหมายในเดือนนี้นะครับแล้วก็ในต่อไปผมอยากจะบอกพวกเราว่าก็อยากจะถามพวกเราว่านะครับผมมั่นใจว่าพวกเราในห้องนี้ต้องการให้ครอบครัวเราต้องการให้คนที่เรารักมีความสุขใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ผมเองก็เหมือนกันนะครับผมต้องการให้ครอบครัวผมมีความสุขอยากให้คนที่ผมรักมีความสุขนะครับผมตั้งคำถามตัวเองบ่อยๆและท่านทุกคนก็สามารถตั้งคำถามได้ว่าในที่สุดเมื่อเราต้องการให้ครอบครัวเรามีความสุขนั้นที่มาของความสุขนั้นมันมีหลายอย่างแต่หนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องราวของการเงินผ
ถ้าเรามีเงินมากพอถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงได้เงินมีเงินนะครับมากพอสามารถปลดหนี้ได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้ลูกได้มีรถคันใหญ่ที่เป็นความปลอดภัยครับลูกๆได้สามารถแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและผู้อื่นได้ต่อไปนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างมหาศาลนะครับคราวนี้ในซักเทมอลเองเนี่ยครับมันเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ให้กับพวกเราซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เห็นมาตั้งแต่6ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีแรกๆและปัจจุบันเรานั่งอยู่บนนี้ซึ่งซักเทมอลเขาเรียกว่าเราเป็นผลผลิตของบริษัทซักเทมอลที่ทำให้พวกเรามีความสุขมีความสำเร็จสามารถส่งต่อความสุขความเด็ดให้คนที่เรารักและกับสังคมที่เราอยู่พื้นแผ่นดินที่เราอยู่ให้เห็นมากมายเหลือเกินนะครับคราวนี้ตลอดระยะเวลา6ปีผมเองคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนขอการันตีว่าไม่ว่าพวกเราไม่มีความรู้ในธุรกิจนี้มาก่อนหรือพวกเราเคยทำธุรกิจนี้มาก่อนสักหนึ่งยี่ห้อสองยี่ห้อหรือบางท่านก็หลายค่ายและหลายยี่ห้อแล้วเคยบาดเจ็บเคยมีแผลเป็นในหัวใจต่างๆนะครับเคยทิ้งสมองไว้นะครับเคยไม่เอาอีกแล้วเคยเข็ดทุกอย่างแต่ที่นี่ผมอยากจะย้ำนะครับแทนพวกเราทุกคนว่าที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่สังคมรู้จักกันแต่ที่นี่ด้วยความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารทุกท่านที่นี่เนี่ยครับมีเครื่องมือผ่าตัดไหลเป็นให้พวกเราด้วย 100% นะครับครับครับก็ขอบคุณผู้แบ่งปันทั้ง5ท่านนะครับที่แบ่งปันโอกาสดีๆให้กับพวกเราเพื่อเติมเต็มความมั่นใจในการพิชิตเป้าหมายของเราอับปมมือดังๆกันอีกครั้งหนึ่งมาถึงตรงนี้แล้วใครมีอารมณ์มั่นใจว่าพิชิตเป้าหมายฉันทำได้แน่นอนเซ่เซ่เซ่วันนี้เวลาหมดเรา6คนขอลาไปก่อนนะครับ